งานนี้นะคะสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวาภาพหรือสอพอพเปิดตัวนวัตกรรมไลน์บอท โดยเป็นการใช้แพลตฟอร์มไลน์สร้างเครื่องมือสำหรับนำเสนอข้อมูลรายการทรัพยากรชีวาภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบันทึกเป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบง่ายต่อการเข้าถึงให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาได้ในแอปพลิเคชันเดียวตอบสนองความต้องการค้นหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวาภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญคือมีความถูกต้องชัดเจนค่ะนายธนิตชังถาวรผู้ ขออภัยคะ่ะนายทนิตชังถาวรรองผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพบอกว่าการทํางานของลายบอร์ดเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยไบโอ i ิเวอร์ซิตี้ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงโดยมีข้อมูลด้านกลุ่มพืชมากกว่า5,000บันทึก และอีกหลายกลุ่มเปิดให้บุคลกากรภาครัฐเอกชนและภาคก,การศึกษาได้นำฐานข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพาไปใช้ประโยชน์ประชาสัมพันธ์หรือว่านำข้อดีของดีในแต่ละท้องถิ่นไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้พัฒนาเศรษฐกิจในระบบฐานรากได้เพียงแค่สแกน QR Code และเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line เท่านั้นค่ะ สำหรับเมนูทั้งหมดของไลน์บอจะแบ่งเป็น6ส่วนด้วยกันนะคะอาทิเมนูทรัพยากรชีวาภาพแสดงผลรายการทรัพยากรชีวาภาพอาทิกลุ่มพืชสัตว์และจุลินทรีย์มีเมนูภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าใกล้บ้านระบุตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่และแสดงผลรายการที่อยู่ใกล้เคียง5อันดับแรกและของดีประจำภาคแสดงผลรายการสินค้าจำแนกตามพื้นที่พร้อมเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปแล้วในวันนี้ค่ะ